ถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7บริษัททิปเปิ้ลทูจำกัดร่วมกับแอทแทค 3D Clean Action ชุดเครื่องนอนทิวลิปเสนอเกมพันด้าเอื้ออาทรเกมพันหน้าเอื้ออาทรนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเจอกันสองคนครับสนุกสนานกันสนุกสนานกันเป็นเรื่องราวของคนที่มีความสามารถครับนะฮะแล้วเขียนสมัครมาในรายการของเราเข้าทางเว็บไซต์ของเราก็ได้ได้ครับ www.gigtik.net ครับนะฮะมีสิ่งของที่อยากได้มีความสามารถมาโชว์กันครับครับถ้าความสามารถของท่านพอพึงเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการของเราก็ได้ของไปครับวันนี้นะฮะคณะกรรมการของเรานะครับก็เป็นน้องแม็กกี้อาภาภาวิไลลูกคุณอรุณครับนางเอกของเรานะครับคุณบิ๊กนะครับคุณบิ๊กสดานะฮะน้องมะนาวนะครับแล้วก็น้องอั๋นชัยพลนะฮะคุณเตยนะฮะน้องเตยกัญญากรแล้วก็คุณไพ่กับพันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมรายการก็คุยเรื่องของผลงานกันหน่อยครับจ๊ะเมื่อกี้ตอนนี้เล่นเรื่องอะไรอยู่บ้างคะก็ตอนนี้ละครช่อง7นะคะก็จะมีถ่ายเรื่องแม่ดอกรักเร่แม่ดอกรักเร่แล้วก็เรื่องเจ้าบ่าวกลัวฝนเจ้าบ่าวกลัวฝนนี่ก็คงแบบว่าหนีเรื่องของความรักใช่ทำนองนั้นแล้วก็มีหนังเรื่องผีหาอโยธยาด้วยโอ้หลายเรื่องเลยผีหาอโยธยานี่ออกย้อนยุคด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องแต่งเป็นพีเรียดเป็นไทยหมดเลยแล้วเป็นเหมือนผีซอมบี้เออผีซอมบี้ในยุคอโยธยาใช่อโยธยาน้องบิ๊กน้องบิ๊กมากสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มีออกมีหนังบูด้วยครับครับคัดเชือกคัดเชือกใช่ไหมบูแน่นอนงานคุณบัณฑิตสมัยก่อนนะฮะครับครับคัดเชือกนี่ออกทางออกย้อนยุคนิดไหมเป็นปัจจุบันครับเป็นปัจจุบันปัจจุบันครับโอเคโอเคแต่ว่าเป็นมวยคัดเชือกเป็นมวยโบราณครับแล้วก็เราเป็นหนึ่งในชกมวยเขาป่ะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอีกคนรู้สึกมีน้องมิกธนายะกับมิกธนายะนะแล้วก็มีเพื่อนแพงครับเพื่อนแพงออกพิเรียดนะเพื่อนแพงแน่นอนพิเรียดครับนะติดตามผลงานเขาแล้วกันครับมากนาวพี่เขาเล่นเรื่องเดียวกันทั้งคู่เลยนะลูกชายพันดีเสร็จแล้วก็มีอีกเรื่องนึงใช่ไหมครอบครัวตึงหนืดตืดขั้นเทพค่ะครอบครัวตึงหนืดตืดขั้นเทพใช่ชื่อยาวหน่อยเป็นการ์ตูนมาก่อนแล้วมาทำเป็นละครเป็นละครละครไทยเนี่ยเอ้ยเป็นการ์ตูนเกาหลีครับแล้วมาทำเป็นละครไทยโอเคโอเคเรื่องมันเป็นยังไงคือครอบครัวของใครที่ว่าครอบครัวฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ที่เหนียวฝั่งตึงหนืดใช่ครับแล้วนี่ก็จะเป็นครอบครัวคนรวยแข่งกันแข่งกันเก็บเงินก็คือครอบครัวเนี่ยจะไม่ถูกกันอยู่แล้วเพราะแข่งกันเก็บเงินมันเป็นการ์ตูนตามแนวการ์ตูนเลยครับใครเคยอ่านก็จะเหมือนในการ์ตูนแต่คือเรื่องนี้คือแฝงไปด้วยเหมือนความรู้เกี่ยวกับการประหยัดอดออมเก็บเงินเยอะเงินถึงเยอะเนี่ยใช่ครับติดตามผลงานครับครับนะฮะครับผมมีอีกเรื่องนึงยังมีก็มีเรื่องก็เหลือเพิ่งถ่ายบ้านทรายทองครับเล่นเป็นชายน้อยครับผมไม่ใช่แปลกจริงๆขอโทษไม่ผมจะนี่เป็นชายน้อยใช่ผมจะบอกว่าบอกเรื่องบ้านทรายทองนะเรื่องบ้านทรายทองตัวเด่นเขาเลยนะจริงๆนะคือใครเป็นชายกลางใครเป็นคนพจมานแล้วทุกคนใครจะเป็นชายน้อยทุกคนจะบอกหมดว่าเล่นเป็นชายน้อยเพราะว่าแต่ผมไม่น้อยนะฮะใหญ่ใหญ่อะเรื่องนี้มีหญิงใหญ่หญิงเล็กด้วยมีมีเหมือนใหญ่หญิงเล็กแต่ทำเป็นสองภาคถ้าแอลมาทำอ่ะเฮ้ยสองภาคเลยเหรอใช่ครับมีบ้านไซทอแล้วก็พจมานสว่างวงใช่สองภาคงานต่อสองภาคเป็นเรื่องต่อวิดีโอต่อกันโอเคโอเคหัวละครนี่น่าจะมาแรงนะครับอันนี้นะอันนี้เตยน้องเตยก็มีละครปลาหลงฟ้าปลาหลงฟ้าคือไงว่าปลาหลงฟ้า
ทำไมเรื่องมันออกนางเอกเขาชื่อมัสยาก็เลยเหมือนกับว่าใช่ก็เลยไม่ได้เกี่ยวกับปลาค่ะชื่อเฉยๆชื่อเขาเป็นชื่อเฉยๆเออแล้วเขาเป็นแบบเชียร์ใช่ไหมใช่เชียร์เชียร์น่าดูละครน่าดูมากเชียร์เป็นแบบผู้หญิงเด๋อๆก่อนผมเห็นตัวอย่างใช่ผู้หญิงเด๋อๆเลยแบบว่าเป็นมนุษย์ป้าอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็เป็นแบบหนูมนุษย์ลุงไม่เป็นเล่นเป็นแฟนเก่าของพระเอกแบบเป็นนางเป็นนางร้ายใช่มาตามโกรธก็สิตอนเขายังไม่มีแฟนก็ไปทิ้งเขาไปทิ้งเขานั่นไงนั่นไงนั่นแหละนั่นไงประมาณนั้นนี่ฟ้าหลงฟ้าหลงฟ้าอีกเรื่องแล้วมีไหมสะพายไร้เงาค่ะอีกเรื่องสะพายไร้เงาคือไปพูดผีไงอันนี้สะพายไร้เงาไร้เงาเพราะเดินไปไม่มีเงาใช่จริงๆนะนั่นไงเพราะว่านางเอกเนี่ยครอบครัวนางเอกเนี่ยคือลดความก่อนนั่นไงก่อนที่จะมาแต่งงานแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่เขาไปไม่ได้เหมือนแบบเขาว่ายังมีเรื่องที่ต้องแก้ยังไม่จบไงชีวิตยังไม่จบเพราะจะต้องไปแต่งงานอย่างนี้ไงแชะแล้วอะไรนะเขาเรียกอะไรยมทูตแบบเหมือนไม่รับยมบาลยังไม่ถึงเวลาก็เลยแบบให้กลับมาก่อนแต่ว่ารอวันตายนะชีวิตเหมือนพี่เขานี่ทุกวันนี้ยืนเข้าไปนี่บอกสต๊อปอย่าพึ่งฉลอมเต็มอยู่ให้60ก่อนโอเคนะดาราของท่านของเราวันนี้พี่ๆก็มีอยู่คนละ10คะแนนนะเดี๋ยวเข้ามาโชว์ความสามารถอะไรก็เราพอใจจะให้ก็ให้นอกนั้นวันนี้เป็นน้องๆนะครับมีคนละ1คะแนนนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษมหานครอยู่ในแท่นของฮอตพอตครับฮอตพอตเต็มก็100คะแนนครับแต่ทำได้แค่70คะแนนก็ได้แล้วแต่หลายๆท่านที่ไม่ถึงนะสมาร์ทโฟนดีโมบายครับมอบเงินรางวัลได้ 3,000 บาทสมาร์ทโฟนดีโมบายเดี๋ยวรออยู่แล้วนะครับพบเลยครับคุณเดนนี่คุณกอบโชคคุณยืนเนี่ยนะมีควันออกมาเนี่ยมันดูแล้วแม่เท่ครับผมเหมือนหนังงานศพงานศพฝรั่งเราก็ยืนมีอย่างนี้เมื่อกี้เหมือนกันคุณไปพูดยังไงมันก็เหมือนเราสิดูดีเท่หล่อระเบิดเถื่อนเถิงมาคุณมาเรื่องงานวันนี้ดีกว่าพี่รู้ไหมว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้มันมีการแข่งขันกระโดดเชือกสามัคคีกันแล้วนะกระโดดเชือกคืออะไรไอ้ที่อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอแล้วก็กระโดดเนี้ยใช่เอ้ยบ้าอย่างนี้เปล่าไม่ใช่ครับอันนี้นักมวยเออนักมวยเนี่ยไม่ใช่ไงเอาอันนี้กระโดดเชือกเหมือนกันนะอย่างเนี้ยโดดเชือกอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็มีคนยืนเนี่ยกระโดดเชือกสามัคคีเนาะคนเดียวไม่เรียกสามัคคีสิพี่เคยเจอแต่พระป่าสามัคคีปีนี้ก็มีนะหมายไม่หลายคนกระโดดเชือกใช่มีคนแกว่งหัวท้าย10คนถึงไหมสิบคนสิบคนนั่นมากกว่าครับมันน้อยไปเป็นร้อยกอบเกินไปแล้วกอบมากจริงๆนี่เรื่องจริงไม่ได้เป็นร้อยที่พี่กอบบอกเป็นถึง200เลยพี่โดดพร้อมๆกันนี่แหละจริงไหมเดี๋ยวคุณพูดเรื่องอะไรกันโดดเชือกพี่เป็นร้อยคนชื่อเขาก็บอกว่าสามัคคีไม่โดดพร้อมกันเดี๋ยวโดดทีละสิบพร้อมกันครับพร้อมกันดิครับพี่ยืนเรียงกันเลยเนี่ยหน้าเป็นตับอย่างนี้เลยเนี่ยสองร้อยคนแล้วก็หัวท้ายคนแกว่งเชือกเดี๋ยวคุยกับอาจารย์หน่อยได้รู้ก่อนเถียงกันพบกับครูท็อปกับครูดำครับเล่นโอ้ยจะขึ้นไปทำไมเนี่ยอาจารย์เขาจะลงมาจะขึ้นไปยังไงอยู่นี่ตายแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวกันนี่ฮะนี่ครูท็อปนะครับนี่ครูท็อปนี่ครูไทยทำไมถึงรู้อ่ะนี่ครูท็อปนี่ครูไทยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องครูอะไรฮะครูดำครูดำนี่คือครูท็อปนะฮะครูท็อปโอ้ทรงผมเกาหลีมากอ่ะเกาหลีครูนี่วัยรุ่นมาก
วงที่ทำผมทรงนี้นี่ผมอยากจะบอกให้มีที่ผมเห็นมานะก็จะเป็นซุปเปอร์จูเนียร์กับเอ็กโซเอ็กโซอาจารย์ผมนี่จะปาดจากนี่มาปาดจากบางพีมาเลยนะครับชอบอ่ะครับคุณเกรียงไกรจันทวงศ์นะครับครับครับคุณอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้40ครับ40แล้วใช่ไหมโอ้ไว้ผมเกินอายุนะเราครูดำเลยครับครูดำเลยครับท่านเป็นครูดำนี่ครูดำนี่นี่โกกผมขาวมาเลยเหมือนจริงเลยครูเกาหลีแป้งจริงครูดำอายุเท่าไหร่ในปีนี้46ครับบอกนิดนึงก่อนครูท็อปกับครูดำเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนอะไรฮะชินลูกกูวิทยาครับชินลูกกูวิทยานี่อยู่ที่ปราจีนประจวบพี่อยู่ประจวบประจวบถามเรื่องนี้ก่อนเมื่อกี้ผม2คนหลายๆคนนี้สงสัยเพิ่งเคยรู้ว่าเฮ้ยมันมีแข่งขันกระโดดเชือกสามัคคีวัดป่าเลไลครั้งนี้ด้วยไม่ใช่ป่าเลไลครับสามัคคีอย่างเดียวครับสามัคคีครับเดี๋ยวก่อนมันเริ่มมีมั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนเอางี้ดีกว่าผมได้แชมป์ปี54ให้แชมป์ปี54แต่มีก่อนนั้นนี่3ปีแล้วอ๋อแข่งกันนี่ไม่ใช่บอกว่าแข่งเฉพาะโรงเรียนแล้วกับโรงเรียนอื่นไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับเขาคัดทั่วประเทศอ๋อเหรอแล้วก็มาเหลือมาเหลือการสากลกันเลยว่างั้นเถอะเราเป็นแชมป์ด้วยฮะเมื่อกี้บอกครับแชมป์สามสมัยพี่แฮมสักโอ้สามสมัยเลยเหรอปีไหนบ้างเนี่ยปี54 55 56กติกาการแข่งขันเข้ายังไงก็เขาจะให้กระโดดนะครับแล้วก็เราเรียก200เนี่ยกระโดดได้10ครั้งครั้งหนึ่งกระโดดได้3รอบถ้าชุดแรกเราไม่ผ่านเราไม่ผ่านก็คือเราต้องกระโดดใน200ต่อห้ามเรียกห้ามเรียกห้ามเรียกต่อสมมติว่าเราโดดครั้งหนึ่งมาไม่ผ่านครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านเรียก200ต้องเรียก200อีกทีนึงโดดปุ๊บครั้งที่2ผ่านผ่านเรียกได้ผ่านเรียกได้ปั๊บไป220สมมติว่านะ220ปั๊บครั้งแรกไม่ผ่านเรียกได้อีกไหมไม่ได้ครบ3แล้วโดดได้ทั้งสิ้น3ครั้งเหมือนยกน้ำหนักเป๊ะสรุปแล้วพี่ที่เป็นแชมป์มาเนี่ยพี่อาจารย์เป็นแชมป์ได้กี่ทีตอนปี56เฮ้56 54 55 56ได้กี่คนก็ตอนนี้สถิติก็อยู่ที่235โอ้โห200กว่าคนนะที่ชนะมานะฮะไม่ธรรมดานะวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วคนที่ชนะอาจารย์เขาโดดได้กี่คนคนที่ชนะผมอ่ะใช่ก็เขาเอากระจำหลุดแชมป์มาเนี่ยหลุดแชมป์มาเนี่ยปี57อ่ะที่ชนะโดดได้200เขาเรียกเรียกรอบแรกรอบแรกเขาเรียกเท่าไหร่อาจารย์221เขาเรียกรอบแรกเขานะเรียก221แล้วเราอ่ะเรียก216อ๋อรอบแรกเราน้อยครับไปต้นไปเรื่อยๆเรากล่าวว่าให้เด็กมันสุดท้ายเขาได้อะไรก็221เขาชนะเลยอ๋อเขาได้มันได้แค่นั้นเขาได้เลยว่างั้นเลยของเรา216ไม่ผ่านทันทีผ่านแล้วผมก็เรียกต่อเป็น236แล้วก็ไม่ผ่านไม่ผ่านซวยไปซวยครับเออการวันนี้มามีของอยากได้มั้ยมีครับอยากได้อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬานะเดี๋ยวก่อนจะไปให้ดูของเขิงอะไรใดๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเด็กๆมาลองโชว์บนเวทีก่อนได้มั้ยโอ้ได้ครับได้มั้ยวันนี้เตรียมมาสัก 4,000 ถึงมั้ย 4,000 คนถึงเลยเลยสตูเลยนะครับ50พอ50พอนะมาเด็กๆมาครับมาเลยครับเดี๋ยวก่อนแล้วดูก่อนออกมาเลยลูกเต้าเต้าย่าย่ากำลังฮัลกำลังฮัลสายฮัลโอเคกำลังฮัลโอเคแถวแถว50คนนะ50คนแถวแถวแถวนี่ปอนอะไรบ้างฮะ456ครับ456นะ456โดด10ครั้งไหวไหมลูก30ครั้งเอางี้เริ่มรับไม่ถูกหน้าเด็กไหวไหมลูกทำไมลุงว่านทำไมลุงว่านถึงเป็นคนใจร้ายลองดูสูงๆแล้วลูกสูงสูงแล้วลูกสูงสูงพร้อมสู้นุกุลคนลุกอะนุกุลสู้นุกุลสู้โดดให้สู้นับให้ตามจังหนึ่งสองสามโอ้ย
ดพร้อมกันนะสังเกตไหมฮะไม่ได้โดดพร้อมกันต้องโดดไล่มันลูกครึ่งต้องเล่นเวฟด้วยนะเพราะว่าเชือกมันไปอย่างเงี้ยคือไอ้ท่าไอ้นี่โดดไล่นี่โดดเลยเรียบร้อยนะใช่ไอ้นี่โดดมันต้องตกแน่ๆอาจารย์เอางี้ดีกว่าวันนี้อยากได้อะไรนะขออีกทีอุปกรณ์กีฬาครับอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬาเดี๋ยวเราจะให้น้องๆน้องๆนะฮะออกไปแข่งวันนี้เพราะว่าเคยแข่งมา200กว่าครั้งใช่ไหม200กว่าคน200กว่าคน200กว่าคนไอ้ที่จะเป็นแชมป์นะคือ221คนใช่ไหมวันนี้ขอ222ได้ไหมเอาชนะเขาคนเดียวดูซิว่าจะทำได้ไหมแต่ผมขอสัก300ทีโอ้โห300ทีว้าเด็กเชื่อไหมไม่ใช่ลูกคู่เด็กบนใหญ่เลยพี่บนใหญ่300โอ้โหไปว่ะเด็กบนใหญ่เลยอะข้างหลังเหมือนที่มีจราจรไหมวะขอ15ได้ไหมขอ15ไหวไหมอาจารย์222คน15ครั้งธรรมดาโดด10ครั้งนะแล้วก็ยังไม่เคยทำ222คนมาก่อนเพราะว่าครั้งล่าสุดเขาคือ216ถูกไหมฮะอันนี้ขอ222เป็นชื่อบริษัทผมพอดีถ้าทำได้ผมมอบบริษัทนี้ให้ไปเลยให้ของรางวัลพอแล้ว222คนโดด15ครั้งถ้าทำได้ผ่านครับให้โอกาสครั้งเดียวพอครับครั้งเดียวเลยนะครับต้องผ่านเลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวไปแล้วก็เตรียมกันให้ดีครั้งเดียวผ่านไม่ผ่านก็อดถ้าผ่านนะได้อุปกรณ์กีฬามูลค่า 15,000 บาทแต่ถ้าไม่ผ่านไม่เป็นไรครับตรงนี้เรามีของรางวัลปลอบใจนะครับเป็นสมาร์ทโฟนดีโมบายมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทโอเคไหมอาจารย์โอเคโอเคนะอ้าวทุกคนกระโดดสามัคคีผมว่า10คนนี่ก็ยากแล้วครับแต่น้องๆจะต้องมากระโดดถึง222คนและต้องโดดถึง15ครั้งจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยน้องๆพร้อมๆกันสักครู่ครับหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิ Attack 3D Clean Action รถกระบะมิตซูบิชิไททันเอาละครับแหมตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนแล้วครับพี่กอบครับโรงเรียนชินนุกูลปราณบุรีครับครับผมชินนุกูลวิทยาที่ปราณบุรีนะครับอาจารย์ครับลูกศิษย์อาจารย์พร้อมหรือเปล่าครับพร้อมครับพร้อมครับ222คนนะอาจารย์ครับผมครับผมธรรมดา10ครั้งใช่มั้ยครับครับผมใช่ครับผมเอา15เลยนะได้ครับต้องผ่านเลยนะ15ต้องผ่านเลยนะได้ครับเดี๋ยวจัดให้สำหรับเกมพันหน้าครับนี่ขออนุญาตจับมือหน่อยแม่จัดให้สำหรับเกมพันหน้านะแล้วก่อนที่จะกระโดดจริงจริงต้องมีวอร์มนิดหน่อยไหมอาจารย์ต้องมีครับต้องมีครับเดี๋ยวจะปล่อยโอกาสให้วอร์มเดี๋ยวผมขอซาวเสียงเด็กๆเลยนะน้องๆครับพร้อมไหมครับโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยววอร์มกันลูกนั้นอาจารย์พาลูกศิษย์วอร์มได้เลยนะครับได้ครับได้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าน้องๆจากโรงเรียนชินนุกูลวิทยาอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะสามารถโดดเชือกพร้อมๆกัน222คนให้ได้ถึง15ครั้งโอ้แค่เวียงเชือกให้กับเด็กๆโดดก็ยากแล้วครับสำหรับผมและตอนนี้ครูท็อปก็ได้นำน้องๆยืดเส้นยืดสายแล้วเข้าแถวเตรียมทำการซ้อมมาสักหนึ่งรอบก่อนครับแหมไปดูพร้อมๆกันดีกว่าสามครั้งเองครับไม่ง่ายเลยครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าจะกระโดดพร้อมๆกันเท่านั้นนะครับต้องโดดเหลื่อมๆกันนิดๆ ด้วยครับไม่งั้นไม่ผ่านแน่นอนแม่แล้วโจทย์ของเราต้องโดดถึง15ครั้งถือว่าเป็นโจทย์ที่หินจริงๆครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูอีกทีได้10ครั้งถือว่าดีขึ้นครับแต่เวลาวอร์มอัพที่ทางรายการกำหนดให้หมดแล้วครับต้องทำการแข่งขันแล้ว222คน15ครั้งจะทำได้หรือไม่ไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
าจารย์ครับวอร์มเรียบร้อยแล้วครับครับผมของสองคนเดี๋ยวพี่กอบกระโดดตามเลยนะครับตื่นเต้นนะครับเนี่ยตื่นเต้นน้องๆตื่นเต้นไหมครับต้องได้นะอาจารย์นะได้ดีครับเมื่อกี้นี่ที่ดูอยู่มันยังไม่ผ่านนะเมื่อกี้นี่คือซ้อมเอาจริงนี่คือกระโดดครั้งเดียวห้ามพลาด15รอบเชื่อนะครับอาจารย์ครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วผม2คนลงก่อนนะครับเชิญอาจารย์ครับเชิญเลยครับเข้าที่เลยครับเสียดายจริงๆครับอีกครั้งเดียวเท่านั้นถือว่าใกล้เคียงมากๆ14แล้วนะอาจารย์นะครับผมถามตัวเล็กตัวเล็กบอกว่าตื่นเต้นเพราะมีถ่ายทีวีนะโอ้โหทุกคนคงตื่นเต้นเช่นกันอาจารย์ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่าเคยซ้อมอยู่10อันนี้นี่มันมากมันมากขึ้นครับเสียดายนะเสียดายจะทำยังไงได้อีกครั้งนึงอ่ะคือ15แน่ๆแม่กติกาเราก็ทำไว้15ซะด้วยนะต้องให้ได้15แต่ไม่เป็นไรเรามากันแล้วขอให้เที่ยวนะได้ไหมได้ไหมได้ครับให้โอกาสเที่ยวเอาไว้ครับแม่โจทย์ของเรายากจริงๆครับแต่น้องๆก็สามารถทำได้ใกล้เคียงจริงๆเราจึงขอโอกาสให้น้องๆอีกสักครั้งถ้าไม่ได้ในครั้งนี้ก็คงต้องกลับบ้านมือเปล่าแน่นอนครับเชิญครับเชิญครับนะครับตอบโชคคล้ายสำเร็จครับผมผมบอยทำครั้งเดียวคุณไปให้อะไรเนี่ยโอ้โหกิ๊กอะไรฮะโดดจนตัวสุดแล้วเด็กอะสงสารนะถามจริงครั้งแรกเลย14เนี่ยเป็นไงงาน14ผมสั่นตั้งแต่12เนาะคือว่าธรรมดา10ใช่ไหมเพราะว่ายิ่งมากขึ้นเนี่ยเด็กจังหวะจะผิดจะเพี้ยนใช่ไหมมันหมดเชื่อก็จะล้าจะล้าจังหวะเชื่อมันจะห้อยถามจริงนะไอ้ครั้งหลังเนี่ยครั้งหลังเนี่ยโอ้โหมัน15เลยนะคิดว่าเด็กมันจะทำรอดไหม15ครั้งเนี่ยรถภาวนาอยากให้เด็กมันรอดนะครับภาวนาเลยนะจ๊ะนะถือว่าประสบความสำเร็จตรงนี้หน่อยนะครับเคยทำด้วยแล้วก็จำนวนครั้งมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเด็กโรงเรียนนี้โรงเรียนชินุกูลวิทยาใจสู้อย่างยิ่งนะฮะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งคู่ด้วยทั้งสองท่านครูดำด้วยครูท็อปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งของที่ขอมาครับอุปกรณ์กีฬาครับมูลค่า 15,000 บาทวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคู่ทั้งสองท่านเลยนะคุณเกรียงไกรจันทวงศ์และคุณสุคนเสื้อเหลืองนะครับขอบคุณครับจ่ายค่าหอครับสวัสดีครับเกมพันหน้าจ่ายค่าหอก็มาหาคุณแล้วครับมากันถึงที่เลยครับชาวเหรียญทองแมนชั่น
ห้องไหนเปิดรับผมนะครับผมจะมีตัวอักษรให้เลือกขึ้นมานะครับ1ตัวนะครับเลือกมาเลยครับจนกว่าจะพอใจนะครับได้ตัวไหนก็แล้วแต่ผมจะให้คุณหาของ3ชิ้นภายในเวลาที่กำหนดนะครับถ้าทำได้ถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาวันนี้เกมพันหน้าจ่ายค่าห้องนั่นเลยครับชาวเหรียญทองแมนชั่นผู้โชคดีจะเป็นห้องไหนมันก็แล้วแต่โชคของเขาสวัสดีครับสะดวกให้เข้าไปรบกวนไหมครับได้ค่ะเปิดประตูขนาดนี้ก็ได้ค่ะงั้นพวกเราบุกสับเลยครับสับแล้วเลือกใบที่ชอบเอามาวางไว้ท้องถุงเฮ้ยจับเวลาสิเฮ้ยหมดเวลา3อย่างอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องไหมนะครับชิ้นแรกเลยนะครับถุงเท้าชิ้นที่2ถุงผ้าชิ้นที่3อันนี้ถ้วยพลาสติกให้น้องเข้าไปเรียบร้อยนะครับ3ชิ้นกองอยู่นี้ถูกต้องนะครับอย่างนี้เกมพนาก็ต้องจ่ายค่าห้องให้น้องเขาตีมือกันน้องเย้สัปดาห์หน้านะครับห้องคุณนะครับได้ยินเสียงเคาะประตูตอนช่วงเวลาประมาณนี้เปิดออกมานะครับผมอาจจะยืนอยู่หน้าห้องแล้วคุณอาจจะโชคดีที่ผมจะจ่ายค่าห้องให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องมากครับขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณครับ